แรกเลยลองยิ้มกับกระจกทุกวันนะคะถ้าเกิดฟันเราขาวสะอาดดีก็ถือว่าปกตินะคะแต่แล้วถ้าเราเริ่มเห็นลักษณะของว่าฟันเนี่ยมีลักษณะเริ่มเป็นจุดขาวขุ่นเนี่ยค่ะมันแค่เป็นทรายแล้วค่ะเป็นอาการที่ให้เห็นแล้วว่ามีอาการผิดปกติกับฟันนะคะเราไม่ต้องรอให้ฟันเป็นรูหรือว่าฟันเป็นสีดำนะคะการที่เกิดขาวขุ่นก็คือการเกิดเริ่มเกิดฟันผุนะคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆนะคะก็ฟันไอตรงจุดขาวขุ่นตรงนี้ค่ะมันจะค่อยๆเปลี่ยนสีกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วจากสีน้ำตาลมันก็จะเป็นสีดำจนสุดท้ายมันก็จะเป็นรูนะคะ